าบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนหายใจไม่ออกน้าเสือมันก็นอนดิ้นดิ้นดิ้นแม่เขาก็ตื่นมาดูก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีอยู่คืนนึงกลางดึกกับแม่น้าเสือเขาลุกไปเข้าห้องน้ำครับเห็นเป็นรูปร่างคนกลุ่มหนึ่งครับเห็นเป็นเงาดำกลุ่มหนึ่งเลยยืนล้อมเตียงแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งอ่ะเอามือปิดปากปิดจมูกไม่ให้แกแบบหายใจอย่างเงี้ยครับพอเปิดชานบ้านออกพ่อผมบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นเหมือนคนเนี่ยแหละตัดสูงย่าผมนี่กระทืบเท้าเสริมมึงไปเถอะคนเขากลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเผาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่จะทยอยมามอบความตื่นเต้นให้กับคุณผู้ชมนั้นทุกค่ำคืนของวันศุกร์แบบนี้ครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลผีดุเดือนฮาโลวีนฮะตลอดทั้งเดือนนี้สถานีผีดุของเราเต็มใจนำเสนอเหล่าบรรดานักเล่าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมานำเสนอประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในเดือนนี้กันครับและในสัปดาห์นี้เราจะเริ่มต้นกันที่นักเล่าท่านนี้ครับและในครั้งนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้นนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งในผู้เล่าเรื่องใน The Ghost Radio วันนี้มาในทีมของชาวร็อกสวัสดีคุณเซเว่นครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับเราเพิ่งได้คุยกันเป็นครั้งแรกเอ้ยเจอกันเป็นครั้งแรกเจอครั้งแรกครับแต่ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ครับนะฮะเรื่องที่คุณเซเว่นมาเล่าตอนนั้นก็ระทึกตื่นเต้นเกี่ยวกับห้องน้ำที่หนึ่งก็แล้วกันครับนะฮะคุณเซเว่นครับมาเยี่ยมเยียนเราในช่วงเทศกาลเดือนฮาโลวีนครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับผีชนิดหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของผีที่คุ้นหูคนไทยเป็นอย่างมากใช่เลยครับเรื่องของเปรตนะเสริมครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครเป็นประสบการณ์ของพ่อครับของคุณพ่อแล้วก็แม่นี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยคือหมายถึงว่าท่านอ่ะเล่าเรื่องนี้ให้กับใช่ครับคุณเซเว่นฟังใช่ครับเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญฮะก็เดี๋ยวเกริ่นก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับได้ครับคือตอนนั้นแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นผมอายุประมาณสัก15-16ตอนนั้นก็เรียนปวช.ต้นปีหนึ่งละครับทีเนี้ยพ่อผมก็เห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีมากว่าวันทุกวันศุกร์อ่ะผมจะมารวมตัวกันแล้วเพื่อนๆแล้วมานั่งฟังเรื่องผีกันทีนี้แกก็บอกว่าเห็นชอบเดี๋ยวก็มีเรื่องจะโม้ให้ฟังเรื่องนึงนี่ผมว่าเอาดิไหนเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นในปี2507โอ้โหตอนนั้นพ่อผมอายุประมาณ10ขวบครับแกก็ในละแวกบ้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆร่วมแก๊งแกเนี่ยอยู่ 3-4 คนแล้วก็จะมีเป็นลูกพี่ลูกน้องคนนึงชื่อนะเสริมครับในวัยนั้นน่ะเด็กวัยนั้นนะครับแล้วก็บ้านอยู่ติดวัดบ้านย่าผมจะอยู่ติดวัดทีนี้ในเด็กวัยนั้นในยุคก่อนน่ะกิจกรรมของเด็กก็จะไม่มีอะไรมากครับนอกจากเตะบอลมั่งยิงนกตกปลาครับโซนตามภาษาเด็กๆครับทีนี้มันมีอยู่ครั้งนึงพ่อผมเนี่ยเขาก็ไปเล่นอยู่ตรงไอ้เนี่ยในป่าช้าครับหลังวัดลานป่าช้าเตะบอลกันและน้าเสริมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นิสัยที่แบบพ่อผมบอกว่าเขาค่อนข้างประหลาดนิดนึงเป็นเด็กที่แบบว่าซนน่ะแล้วก็ดื้อแบบเป็นเด็กที่ชอบทารุณสัตว์อ่ะบางแล้วเขาก็ไปทำไอ้นี่มาพี่แจ๊คเคยน่าจะเคยเล่นตั้งเด็กๆที่เอาท่อแป๊บ PVC อ่ะแล้วก็จะมีเข็มเอาเข็มมาแล้วก็เอาเชือกฟางมามัดเป็นผู้อยู่ด้านหลังเข็มอะฮะแล้วก็ไปเป่าอ๋อลูกดอกน้าเสริมเนี่ยเขาก็จะมีอาวุธประจำตัวเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้แท่งนี้แหละ
ขาก็ชอบไปเป่าไล่หมาเป่าหมาวัดเป่าใส่แมวบ้างเพื่อลูกดอกไปทิ่มใช่ใช่แต่ผมก็ไม่เคยเล่นอะไรที่มันดูปกติก็เด็กทั่วไปก็จะเล่นแบบว่าเป่าใส่ต้นกล้วยต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้าเนี่ยแกชอบแบบทรมานสัตว์ทารุณสัตว์แกเป่าใส่แมวมั่งใส่หมามั่งแล้วก็แกชอบที่สุดเลยคือเป่าใส่จิ้งจกเป่าให้ปักตัวนี้ติดแบบผนังไว้อย่างเงี้ยพวกพ่อผมก็โหแกนี่พิเรนแล้วก็ชีวิตวัยเด็กก็ตนกันตามภาษาเนี่ยครับแต่มีอยู่ครั้งนึงพ่อผมเล่าให้ฟังว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นครับที่เขาจะเอาเทียนมาลนที่เขาเรียกว่ามังกรพ่นไฟครับเอาเทียนมาลนต้มให้เดือดให้เดือดเลยพอเดือดเสร็จปุ๊บเอาน้ำใส่ปุ๊บแล้วไฟมันจะวุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยพ่อผมก็บอกว่าตอนนั้นก็เล่นกันสนุกสนานเลยแล้วก็มีอยู่ตอนนึงพ่อผมเล่าให้ฟังว่ากลางต้มเดือดๆเลยฮะแล้วหมาเนี่ยหมาวัดอ่ะก็เดินเข้ามาใกล้ๆน้าเสริมเนี่ยแกเอาไม้เนี่ยตวัดไอ้เทียนร้อนๆอ่ะใส่หน้าหมาเลยโอ้ยแบบหมานี่ร้องแบบพ่อผมบอกว่ามันร้องแบบทรมานอ่ะโหยหัวเลยมันต้องทำขนาดนั้นนะแล้วแกแล้วพวกพ่อผมนี่ก็แบบลุมด่ากันเลยบอกว่าเฮ้ยไปทำมันทำไมอะไรเงี้ยแต่น้าผมก็หัวเราะแบบคือไม่ได้สลดอ่ะกับสิ่งที่ทำครับแต่ว่าเด็กๆอ่ะมันด่ากันยังไงมันก็เล่นด้วยกันอยู่ดีครับเด็กๆนะทีนี้ก็เวลาก็ผ่านไปก็โซนตามภาษาเด็กๆจนมีอยู่วันนึงพ่อผมบอกเห็นน้าเนี่ยน้าเสริมเนี่ยแกเดินกินไอติมมาเลยโอ้โหกินไอติมอย่างอร่อยมาเลยถือถุงขนมมานี่ถุงแบบ ขนมเยอะแยะพ่อผมก็เลยถามว่าเฮ้ยเสริมไปเอาตังค์จากไหนมาซื้อเนี่ยเยอะแยะเลยน้าแกก็เลยบอกว่ามึงอยากได้ไหมล่ะตามมาดิเดี๋ยวพาไปเอาพ่อผมว่าไปหาที่ไหนวะแล้วก็ไปกันแกก็พาเดินเข้าไปเดินไปเดินเข้าวัดไปพ่อผมบอกผมต้องใส่ไปขอพระแน่แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่แกพาเดินเข้าไปในโบสถ์แล้วไอ้ตู้บริจาคสมัยก่อนพี่แจ็คมันจะเป็นตู้ไม้อะมันไม่ได้เป็นแบบสมัยนี้ได้เป็นตู้เซฟอะนะแกก็เอามือไปงัดไอ้หลังตู้อะเป็นแผ่นไม้อัดตีไว้อะแล้วแกก็เอามือล้วงเงินออกมาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเอาเปล่านี่ไงเอาเปล่าพ่อผมก็แบบโอ้โหใจผมนะคิดว่าตามวิถีเด็กวัดไปเอาเงินจากป่าชงป่าช้าเงินปากผียังพอเข้าใจได้ครับก็เหมือนกับอันนั้นก็ถือว่าแรงแล้วนะนี่ไปเอาเงินในโบสถ์เงินทำบุญน่ะใช่คือเงินตู้บริจาคสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นกระจกไงด้านหน้าครับแล้วเป็นไม้เด็กมันก็คงเห็นแบบมีเงินนะข้างในนี่พ่อผมก็โหยเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนจับได้ก็โดนตีหรอกอะไรเงี้ยบาปด้วยขโมยเงินทีนี้เพื่อนๆก็แบบเริ่มจะแบบว่าไม่ค่อยอยากเล่นกับแกแล้วแกก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวทีนี้แกก็เป็นคนที่ชอบทรมานสัตว์มากอ่ะเขาเคยครั้งหนึ่งเขาชอบกินเต่าครับแกเอาเต่าอ่ะเป็นๆโยนใส่กองไฟเลยให้เต่ามันดิ้นเนี่ยแกบอกว่ามันถึงจะอร่อยต้องกินแบบสดๆน้องๆหนูที่ดูฟังเรื่องนี้อยู่ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะฟังไว้เป็นเรื่องเล่าอย่าไปทำตามอย่างเด็ดขาดนะเดี๋ยวรอดูผลสรุปของเรื่องนี้ครับโหดร้ายมากนั่นแหละครับทีเนี้ยชีวิตก็เด็กๆวัยเด็กก็ผ่านไปจนประมาณย่างเข้าอายุประมาณสัก17ครับพ่อผมก็ได้เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วตอนนั้นมาอยู่บางลำพูแล้วก็แต่เรื่องของน้าผมเนี่ยก็ได้ยินมาตลอดย่าเล่าให้ฟังตลอดว่าเนี่ยบางทีมันก็เมานะมันก็ไปตีพระมั่งแบบไล่ตีชาวบ้านมั่งอะไรเงี้ยหนักก็คือตีพระเนี่ยแหละทีนี้ญาติก็เอือมละอาแล้วไอ้คนทางแถวบ้านก็เอือมละอากันจนมีอยู่วันนึงพ่อผมบอกว่าตอนนั้นพ่อผมตอนนั้นก็อายุประมาณสัก20กว่าแล้วตอนนั้นมีแม่ผมแล้วเขาได้รับจดหมายครับสมัยก่อนการสื่อสารมันลำบากเขาได้รับจดหมายมาบอกว่าจากแม่นะเสริมบอกว่าเอ้ยตอนนี้เสริมป่วยหนักนะป่วยหนักเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาก็กลับมานะมาเยี่ยมมันพ่อผมก็โอเคก็รับทราบแล้วแต่ไม่คิดว่าจะใกล้จะตายอะไรอย่างเงี้ย
ก็เวลาก็ทิ้งผ่านไปสักประมาณอาทิตย์นึงพ่อผมบอกว่าเขานอนฝันฝันเห็นน้าเสริมเนี่ยแกโดนหมาลุมกัดอยู่โดนนกจิกแกลุมตีแบบไก่จิกพ่อผมก็พอตื่นมาเขาก็ใจไม่ดีครับก็เลยบอกแม่ผมเอ้ยเดี๋ยวไปเยี่ยมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงบ้านอ่ะก็เห็นเฮ้ยทำไมคนมันเยอะวันนี้ญาติมาเต็มเลยพอทีนี้พอเดินเข้าบ้านไปก็เลยทราบว่าน้าเสริมเนี่ยตายแล้วเนี่ยคืองานศพพ่อผมบอกเอ้ามาตรงงานศพพอดีเลยทีนี้พ่อผมก็เลยไปถามกับแม่น้าเสริมมาว่าเออมันเป็นอะไรตายมันเป็นยังไงเขาก็เลยแม่น้าเสริมเขาเลยบอกว่ามันเป็นมะเร็งที่ปากครับแล้วก็เป็นที่คอเป็นมะเร็งแล้วก็กินอะไรไม่ได้แล้วก็จนผอมอ่ะจนร่างกายแบบแล้วการรักษาสมัยก่อนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ครับคือรักษาที่โรงพยาบาลอ่ะเขาบอกว่าให้กลับบ้านเลยไปตายที่บ้านดีกว่าคือหนักหนักแล้วอ่ะหนักแล้วแล้วทีเนี้ยแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยก่อนมันตายอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่ก็นอนเฝ้ามันนอนเฝ้าน้าเสริมอ่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนหายใจไม่ออกน้าเสริมมันก็นอนดิ้นดิ้นดิ้นแม่เขาก็ตื่นมาดูก็ไม่มีอะไรสักพักหนึ่งก็ก็หายไปก็ปกติก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายวันอยู่แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งกลางดึกกับแม่น้าเสริมเขาลุกไปเข้าห้องน้ำครับแกก็เดินไปเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำมาแกบอกกำลังเลี้ยวจะเดินมาที่เตียงเห็นเป็นรูปร่างคนกลุ่มหนึ่งครับแต่ไม่ได้เป็นแบบเห็นชัดเจนว่าเป็นคนเลยอะไรเงี้ยเห็นเป็นเงาดำกลุ่มหนึ่งเลยยืนล้อมเตียงนะเสริมอยู่แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเอามือปิดปากปิดจมูกแบบกดอะไม่ให้แกแบบหายใจอะไรเงี้ยแม่น้าเสริมเขาก็ตกใจเขายืนช็อกอยู่ทีนี้สักพักหนึ่งมันก็เอามือออกครับแล้วก็ปิดอีกเหมือนแกล้งเหมือนทรมานใช่เหมือนให้ทรมานไปให้ดิ้นดิ้นทีนี้แม่เขาจังหวะเขาถอยผงะถอยหลังไปแกไปเตะกระมังครับแล้วเสียงมันก็ดังครับไอ้กลุ่มนั้นก็จางหายไปแม่เขาก็วิ่งมาดูน้าเสริมก็ไปแล้วนั่นแหละเขาก็เล่าให้พ่อผมฟังว่าก็นั่นแหละก็ไปแล้วก็เลยจัดงานแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วรู้ได้ไงเนี่ยว่างานศพพ่อผมบอกว่าเมื่อคืนฝันเห็นมันก็เลยคิดว่านึกว่าจะป่วยหนักก็เลยมาเยี่ยมพอดีเจองานศพพอดีทีเนี้ยงานศพก็จัดไปปกติเลยครับพี่แจ็ควันสองวันวันเข้าวันที่สามเนี่ยไม่รู้พี่แจ็คเคยเห็นไอ้พิธีกรรมนี้หรือเปล่านะคือคนเฒ่าคนแก่เขาจะเอาไข่ต้มครับครับมาใส่ภาชนะไว้แล้วก็โรยแป้งรอบบริเวณเลยแบบบริเวณกว้างเลยเขาบอกเป็นพิธีกรรมเก็บรอยเท้าครับครับทีนี้เขาก็ทิ้งเอาไว้ตอนคืนแล้วคืนนั้นคืนที่สามเนี่ยพ่อผมก็นอนอยู่นอนอยู่แต่ว่าไม่คงไม่ดึกมากครับเขาบอกเขาก็ได้ยินเสียงในครัวเนี่ยรื้อค้นเหมือนแบบหาอาหารน่ะครับจับกำมังจับอะไรเปิดตู้ปิดตู้พ่อผมก็เฮ้ยเสียงใครมาทำอะไรตอนคืนพ่อผมก็จะลุกไปย่าผมก็เอามือกันครับย่าผมบอกว่าปล่อยมันย่าผมว่าปล่อยมันพ่อผมบอกเอ้าอะไรอ่ะไม่เป็นไรปล่อยมันพ่อผมบอกโอเคก็นอนไปแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปพอตอนเช้าเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาก็มารวมตัวกันพวกญาติครับเดินเข้าไปดูในครัวรอยเท้าเต็มไปหมดที่แป้งใช่ไหมใช่รอยเท้าที่เป็นติดแป้งแต่ว่ามันไม่ใช่รอยเท้าคนครับมันเป็นรอยเท้าไก่เป็นไก่แต่รอยเท้าเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยเออเป็นรอยเท้าใหญ่ๆครับครับแต่มันไม่ใช่รอยเท้าคนไงเขาก็เลยบอกเฮ้ยทำไมมันมาแบบเป็นรูปร่างแบบนี้อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นรอยเท้าไก่มันต้องเล็กๆอ่ะครับเขาบอกว่าเนี่ยรอยเท้ามันไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยทีนี้ก็อีกคืนหนึ่งตัดถัดมาก่อนวันเผาครับก่อนวันเผาทีเนี้ยนอนอยู่ในบ้านเนี่ยจะมีญาตินอนอยู่ที่บ้านย่าผมเนี่ยประมาณ 4-5 คนมีแม่ด้วยตอนคืนเนี่ยเขาได้ยินเสียงวี๊ดแบบยาวๆโหยหวนมาเลยฮะ
แล้วก็เสียงร้องแบบทรมานอ่ะทุกทรมานอ่ะจนทุกคนนี่ดูตื่นหมดเลยย่าเย่อย่าพ่อผมแม่ผมตื่นหมดครับลุกขึ้นมาฟังเสียงเสียงมันก็โหยหวนอยู่งั้นอีกสักพักนึงเลยฮะโหยหวนวี้แบบยาวๆเลยจนย่าผมก็ไม่ได้แล้วย่าผมก็ลุกออกไปเดินออกไปตรงชานบ้านพ่อผมก็เกาะย่าผมไปด้วยพอเปิดชานบ้านออกพ่อผมบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยเห็นอะไรเขาบอกมันเป็นรูปร่างอ่ะเป็นเหมือนคนเนี่ยแหละแต่สูงแต่มันไม่เขาบอกว่ามันไม่ได้เหมือนเป็ดเหมือนในหนังนะไม่ได้แบบว่าตัวสูงๆมือเป็นใบลานตาเป็นไข่ฮานใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเขารูเข็มไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับพ่อผมบอกว่าเป็นเหมือนคนเนี่ยแต่เป็นเหมือนศพมากกว่าแล้วก็คือเนื้อตัวเนี่ยหุ้มกระดูกอะหนังหุ้มกระดูกแล้วตามตัวเป็นแผลเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดหน้าก็เละๆปกติไม่ได้ปากจู่นะพี่โอ้โหสภาพนั้นแบบพ่อผมนี่ยืนช็อกเลยย่าผมนี่กระทืบเท้าบนชานบ้านเสริมมึงไปเถอะคนเขากลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเผาแล้วไปซะอะไรเงี้ยย่าผมก็ไล่พ่อผมนี่ยืนช็อกไปแล้วย่าผมก็ไล่ไปสักพักหนึ่งเสียงก็หายแล้วตัวแกก็จางหายไปย่าผมก็มาสะกิดพ่อผมเฮ้ยไปเข้าบ้านพ่อผมนี่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาแทบจะเป็นลมไปแล้วช็อกเลยนี่ก็เข้าไปในบ้านกันทีนี้ตอนวันนั้นก็คือไม่ได้นอนกันแล้วพวกญาติทุกคนที่อยู่นั้นได้ยินหมดแม่ผมก็เห็นแม่ผมก็ยืนยันได้ว่าเอ้ยจริงเรื่องนี้จริงทีเนี้ยพออีกวันนึงถัดมาก็เป็นงานเผาแกแล้วครับก็เผาศพไปก็งานเรียบร้อยก็คิดว่าเรื่องเนี่ยจะโอเคผ่านปกติแล้วพ่อผมก็กลับมากรุงเทพแล้วกลับมาทำงานปกติทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพ่อผมบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังแล้วคนเนี่ยคนที่ละแวกนั้นน่ะถ้าใกล้ๆวันพระหรืออะไรเงี้ยจะได้ยินเสียงบางคนก็เจอตลอดใครไปตกปลาอยู่แถวๆนั้นน่ะเรือคว่ำหมดอ่ะอยู่ใกล้ๆใกล้ๆวัดเนี่ยเหมือนแกมาเฝ้าวัดเขาบอกว่าใช่เขาบอกเหมือนแกมาเฝ้าวัดเหมือนแบบไม่อยากให้คนทำบาปตกปลาใกล้ๆวัดเนี้ยเรือคว่ำเลยทีเนี้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งย่าผมบอกว่าอันเนี้ยแกนอนๆอยู่ประมาณสัก สองทุ่มได้เขาบอกว่าไม่ดึกมากแกได้ยินเสียงดังโค้มอยู่หน้าบ้านหน้ารั้วบ้านแล้วทีนี้แกก็เปิดลุกกันหมดเลยทั้งบ้านวิ่งลงไปดูมีอะไรแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะ เปิดประตูรถออกมาวิ่งเข้ามาหาบอกผีหลอกผีหลอกตะโกนผีหลอกช่วยด้วยครับย่าผมว่าเอ้ยมีอะไรเข้ามาก่อนใจเย็นๆค่อยๆคุยครับย่าผมก็เลยถามว่าเรื่องเป็นไงอะไรเป็นไงเขาบอกว่าเขาขับรถเข้ามาเขาไม่รู้หลงเข้ามาทางเนี้ยแล้วก็ขับเข้าไปเนี่ยเขาเห็นแล้วข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นซุ้มวัดและเป็นประตูซุ้มวัดเขาเลยตบไฟสูงดูแต่มันไม่ใช่ซุ้มไงพี่เป็นขาเขาเบรกจักเลยเขาบอกเขาเบรกจักเลยมันเป็นเหมือนขาแล้วเป็นรูปร่างคนครับเขาก็ช็อกทีเนี้ยไอ้ร่างนั้นน่ะเขาบอกว่าเดินมาจะมาหาเขาเขาเลยถอยหลังแบบอย่างไวเลยแล้วก็มาชนรั้วครับมาชนประตูรั้วบ้านแล้วย่าก็ลงมาทีนี้ก็ตั้งสติอะไรกันก็ทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยย่าผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวลองไปปรึกษาหลวงพ่อดูว่าเอ้ยทำไมมันยังแรงอยู่ไม่ไปสักทีทีเนี้ยย่าผมก็ไปปรึกษาหลวงพ่อบอกว่าทำบุญให้มันไปอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่ได้รับหรอกทำแค่ไหนก็ไม่ได้รับ คือมันต้องชดใช้กรรมอ่ะจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่มันได้ทำเอาไว้เพราะมันทำกรรมมาเยอะพวกเขาบอกว่ามันเป็นวิญญาณชั้นต่ำที่พวกนี้จะทำบุญให้ยังไงก็รับไม่ได้รับบุญไม่ได้ก็ย่าผมก็โอเคก็ต้องเป็นไปตามนั้นอ่ะแล้วก็เรื่องของนักเสริมเนี่ยคนก็เจอกันไปเรื่อยเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงระยะหลังเนี่ยก็จะจางหายไปละก็จะไม่ค่อยเจอกันบ้างแล้วมันก็ตายตามกาลเวลาครับพี่มันก็ตอนนี้พ่อผมก็บอกว่าก็ประมาณนี้ครับเรื่องผมบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อย
น่ากลัวแบบเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันแต่มันได้นะมันจะสอนเรื่องว่าการทำบุญทำบาปทำกรรมเนี่ยมันมีผลแน่นอนถูกต้องครับคือคนเราบางคนอาจจะไม่รู้หรอกครับว่าผลกรรมที่เราจะต้องรับจากสิ่งที่เราทำอ่ะครับมันจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนคือลักษณะของน้าเสริมที่ชาวบ้านเห็นที่คุณพ่อเล่าให้ฟังอ่ะผมว่าเข้ามาเป็นลักษณะของอสุรกายไปแล้วนะครับมันต่ำกว่าเปรตไปแล้วอ่ะมันโหแล้วไม่รู้ว่าต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนั้นน่ะอีกกี่ภพอีกกี่ชาติจากการกระทำที่ผมว่าอารมณ์คนเป็นเด็กนะทุกคนมีความเป็นเด็กมีวัยเด็กมีเพื่อนมีวิธีการเล่นยิ่งคนยุคก่อนสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีเหมือนกับสมัยนี้แน่นอนครับสิ่งที่เขาจะหาเล่นได้ก็คือสัตว์และธรรมชาติใช่ครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นกับมันเนี่ยได้ถูกต้องมากน้อยขนาดไหนแต่ลักษณะของน้าเสริมอ่ะอันเนี้ยคือเล่นแบบเอามันเอาสะใจตัวเองใช่ครับคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องตลกแต่ผลสุดท้ายคือมันไปการไปทำร้ายชีวิตนึงอ่ะครับเออไอเรื่องการกินผมว่ายังพอเข้าใจได้ทุกคนมีวิธีการกินที่แตกต่างกันครับชอบไม่เหมือนกันแต่วิธีการทรมานของพี่เขาอ่ะผมว่ามันรุนแรงไปหน่อยใช่จะกินเต่าทีโทษนะฮะต้องเต่าโยนใส่กองไฟใช่เห็นหมาเดินมากำลังจุดไอ้น้ำตาเทียนเดือดๆอ่ะคิดดูแค่เอามาหยดใส่เนื้อเราอ่ะเรายังสะดุ้งอ่ะใช่ทีนี้ไปเตะใส่หน้าหมาใช่ทรมานนะโอ้โหแบบร้องโหยหวนอ่ะพ่อผมบอกแกชอบจับเนี่ยปลาป่องปลาที่อยู่ในน้ำคำปลาป่องปลาหางยุงอ่ะครับท้องมันป่องๆแกเอามาบีบโอ้โหคือผมก็ไม่รู้นะว่าใครเคยทำหรือเปล่านะไอ้เนี่ยป่องๆเนี่ยแกบีบเลยนะผมว่าเอาจริงๆถ้าคนเป็นปกติทั่วไปอ่ะจะไม่มีใครทำต้องถูกสั่งสอนมาแบบไหนว่าโอ้โหคุณต้องเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสนุกอ่ะครับไม่ได้เลยนะแล้วผลสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าพอเริ่มจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ขโมยเงินวัดหนักเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่นั้นวีรกรรมของน้าครับน่าจะมีเยอะแยะมากมายผลสุดท้ายหลังจากที่ตัวเองก่อนจะตายที่เหมือนกับเป็นคุณย่าเห็นเป็นแม่เขาครับแม่เห็นผมว่าน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรครับณตอนนั้นที่เขามาทำให้ทรมานก่อนที่จะตายไปครับผลสุดท้ายพอตายไปปุ๊บตัวเองต้องไปชดใช้กรรมอยู่อย่างนั้นน่ะกลายเป็นว่าตัวเองต้องมาเฝ้าวัดอย่านะอย่าเข้ามาอย่าไปทำบาปภายในวัดแต่ผมว่ามันเป็นการทำบุญที่สายไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะช่วยลดหย่อนอะไรได้แล้วทุกวันนี้ต่อให้เวลาผ่านไปผมก็ไม่รู้ว่าคำว่าเปรตคำว่าอสุรกายอ่ะอสุรกายฮะครับมันจะต้องวนเวียนอยู่อีกกี่ภพอีกกี่ชาติก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องของการทำบาปทุกชนิดบาปบุญคุณโทษจงเชื่อไว้มีจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงไม่ต้องไปมองที่ไหนผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วมีคนรู้จักสมัยก่อนชอบเจอนกครับยิงชอบยิงยิงยิงแล้วไม่กินยิงเอาสนุกยิงอย่างเดียวยิงเจอปุ๊บยิงวันหนึ่งเขาเล่นปืนเป็นปืนอัดลมเล่นกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนทำปืนลั่นใส่ตรงไหนรู้ไหมฮะโทษนะฮะใส่ก้นเหมือนกับที่เขาเคยยิงนกเอาไว้เนี่ยเวรกรรมมันมีจริงใช่ใช่ครับแล้วคุณจะต้องเจ็บปวดทรมานอย่างนั้นอ่ะเออนะครับอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับอ่ะคุณเซเว่นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณมากๆที่นำเรื่องของบาปบุญคุณโทษมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณนะฮะยินดีเลยครับขอบพระคุณครับยินดีครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com ครับทางทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างๆแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราอย่างเช่นคุณเซเว่นนั่นเองครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันใหม่วันศุกร์หน้า4 ทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่อย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับทางหน้าจะเป็นนักเล่าท่านไหนนั้นเรายังอยู่ในช่วงของเดือนฮาโลวีนรับรองว่าเดือดอย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดเวลาส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับถ้ายังรับชมไม่จุใจสามารถชมสถานีผีดุย้อนหลังกับเอพิโซดต่างๆได้ทั้งคลิปหลอนยอดฮิตและหลอนมาแรงคลิกชมด้านล่างนี้
ได้เลยนะครับ